เป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้สนใจไงเราไปอยู่ผิดที่อ่ะเราไปประกาศข่าวในหมู่เด็กอนุบาลนะใครจะฟังอ่ะถูกปะน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะเด็กส่วนใหญ่บอกว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นฟรีไฟทำไมอ่ะรอฟรีไฟมีประตูครับรอฟรีไฟมีประตูโอเคยังอยู่กันไหมครับเนี่ยค่ะหนักใจนะเคสนี้เขาจะเล่นให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วต่อให้สมมติว่าเราไม่อยากเล่นอ่ะมันก็ยังมีช่องว่างของวันที่เขาสามารถจะมาเปิดสตอรี่ได้หลายๆทางอ่าค่ะอันนี้ผมพูดในมุมมองผมก่อนนะผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะในจำนวนเงินเดิมพันที่เคยคุยกันไว้เท่าไหร่นะครับประมาณแสนกว่าป่ะประมาณ100,000ประมาณ100,000นั่นอ่ะผมมองว่าในจำนวนนั้นอ่ะกับการแบบว่าให้มันจบๆไปซะผมว่ามันก็น่าคิดนะอ๋อเขาจะเอาเงินใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าจะเล่นถ้าเขาอยากเล่นอ่ะแต่อันนี้ผมพูดแค่ในมุมที่ผมไม่รู้เรื่องว่าโอเคคุณไม่อยากจะเล่นเพราะอะไรนะอันนี้ผมพูดในมุมที่แบบว่าตัดปัญหาที่ในระหว่างรอฟอนเทียเขาก็จะมาแบบหาซื้อสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเขาจะเอาแสนหนึ่งวินัยโอนให้ได้เลยนะวินัยไม่อยากเล่นกับเขาอะยังไงก็ยืนยันว่าไม่อยากเล่นกับเขาเนาะค่ะถ้าเขาจะเอาตังค์เดี๋ยววินัยโอนตอนนี้เลยก็ได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเจรจาให้อีกทีสวัสดีค่ะคือสวัสดีครับฝั่งนี้เขายืนยันว่ายังไงก็ไม่อยากเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องคุยกันคือไม่อยากเล่นค่ะเดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายให้ค่ะแสนหนึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมเอาวันละแสนผ่านมา2วันใช่ไหมคะครับผมก็จะได้ให้มันจบไปอะค่ะไม่อยากเล่นใจร้อนอีกคุณชาลีนะคะไม่ครบครับไม่ครบได้ไงอะคะภาษีเหรอก็ผมได้มาแค่แสนเก้าไงครับมันจะแสนเก้าได้ไงคะมันมีภาษีเหรอใช่ไหมแสนละ 5,000 น่ะภาษีอ่ะอ๋อภาษีโอน 7% ไม่ให้เขาไปนี่ก็ได้กดเงินมาก็ได้ง่ายกว่ามันก็ได้ไม่ต้องงงเรื่องภาษีได้มาแล้วแสนเก้าอ่ะเหลือหมื่นมันภาษีมันจะแสนหนึ่งใช่ไหมครับมันจะได้แค่ 95,000 ครับมันจะหักไป 5,000 ว่าอันนี้ก็ยังไม่ครบอีกครับอันนี้มันได้มา 9,500 ครับเหลือ500แต่หนูคิดให้ก็ได้ครับครับครบยังโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมคุยด้วยแป๊บนึงนะค่ะต่อให้มาเปิดกี่ครั้งก็ไม่เล่นนะแก๊งเนี้ยไม่เล่นโอเคครับว่าถ้าเงินในกองกลางทั้งหมดในตอนนี้ของแก๊งมีอยู่ทั้งหมด 500,000 นะครับขอบคุณครับพี่คุณมีไหนค่ะอันนี้แล้วแต่นะว่าจะพูดได้ไม่ได้ผมขอถามหน่อยว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับเขาเล่นของค่ะเล่นของใช่มินายรู้สึกไม่แฟร์อ่ะถ้าเล่นแพ้ชนะมินายไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วอ่ะเล่นของนี่หมายถึงอะไรฮะเล่นของค่ะอ๋อๆคนใส่มนต์ดําอะไรเงี้ยค่ะพลังวิเศษอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะตอนแรกว่าจะเรียกเป็นซุปเปอร์แมนก็ไม่อยากเรียกเหมือนกันมินายโอเคกับคนที่เดินมาตีวิ่งมาตีขับรถมาตีค่ะไม่โอเคกับคนที่ขับไม้กวาดมาตี มินายรู้สึกไม่แฟร์มากๆแล้วมีฉันเกลียดด้วยมินายไม่ชอบคนแบบนี้มินายเลยไม่อยากเล่นสตอรี่ด้วยอันนี้ขอยืนการนะคะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลหลักใช่ค่ะไม่ว่าจะยังไงพอมินายต่อให้มินายจะไม่ต่อยไม่เก่งหรือมินายเล่นอาวุธไม่เก่งมินายยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้มินายยอมแพ้ได้แต่ถ้าจะให้มินายไปยอมแพ้คนที่รู้อยู่แล้วว่าทำตัวเป็น X-Men แต่จริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาแต่ก็แบบเล่นของพยายามทำทุกอย่างให้ชนะแล้วก็มากวนประสาทให้ปวดกระบาลทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงเล่นยังไงเขาก็ชนะอยู่ดีมินายไม่โอเคมากๆผมเข้าใจเข้าใจเออสภาครับครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเรื่องในแก๊งแดงมาพวกหนูเองหนูขอบอกตรงนี้นะครับว่าไม่เล่นไม่ว่าจะยังไงก็คือไม่เล่นครับครับครับเข้าใจที่มินายไม่อยากพูดเพราะมินายไม่อยากให้แก๊งเขาแตกไปค่ะมินายไม่อยากให้แก๊งเขาจมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสัจจะในแค่กับกติกาในการเล่นของตัวเองแค่ในเมืองแค่นี้ก็ไม่เคารพแล้วค่ะมินายแค่ไม่อยากแบบไม่อยากเล่นโอเคครับรับทราบแล้วถ้าอย่างเงี้ยในกรณีกับฟอนเทียนี่คือยังเหมือนเดิมป่ะครับใช่ค่ะกับกรณีฟอนเทียก็เหมือนเดิมอันนี้ผมถามเผื่อนะเขายังมารังควานน้อง2คนที่อันนี้อยู่ปะมีครับแต่ว่าน้องผมคือมันหากันไม่เจอครับอืมใช่ครับปลอมตัวบ้างหลบบ้างอะเนาะใช่ครับใช่ผมถามเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเขามาคุณจะทำมันยังไงสมมติถ้าเจอใช่ไหมครับครับถ้าเจอจริงๆก็น่าจะต้องใช้มารยาทกับเขาอะค่ะก็คงจะต้องคุยกันอะต้องบอกว่าเออก็ขออนุญาตขอตัวนะครับแค่นั้นแล้วก็ให้น้องน่าจะต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะโอเคใช่ผมถามเผื่อเพราะว่าถ้าให้เขามีมารยาทกับทางอาเลมน่าจะไม่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้มินายบอกทุกคนในแก๊งให้พูดแบบนี้แล้วก็ขอตัวเดินออกมาก็น่าจะโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเขามาตีจริงๆแล้วเราแบบมาฝืนใจมาขัดขืนมินายก็ตามนั้นนะคะมินายก็จะรับคำขอโทษเป็นเงินจากเขาเหมือนกันแต่ไม่เล่นโอเคครับตามกฎไปเนาะใช่ค่ะ
ไอ้พวกนี้คือมันก็เนี่ยสไตล์เนี้ยแต่ละรายละผมเข้าใจก่อนหน้านี้ผมก็เจอกับไอ้แก๊งเนี้ยมาตลอดคือมินายเห็นนะว่าเขาพยายามก่อกวนแล้วก็พยายามที่จะทำให้แก๊งมินายโมโหอะไรเงี้ยแต่ว่ามินายว่ามินายมีวุฒิภาวะมากพอไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะใช่ครับดีแล้วดีแล้วถ้ามันเล่นไม่สนุกก็ไม่เล่นผมว่าก็โอเคแล้วเพราะคนในแก๊งเขาก็รู้กันหมดจะบอกว่าให้มันนั่งพิสูจน์ฝีมือกันมานั่งวัดกันมันไม่ใช่การวัดแบบลูกผู้ชายอะค่ะคือถึงมินายจะเป็นผู้หญิงแต่ความแมนมินายก็มีอยู่ในตัวอยู่นะผมเข้าใจผมเข้าใจสู้ไม่เก่งผมก็สู้เอาสนุกอะผมเข้าใจใช่ค่ะคือสู้เอาสนุกเอามันอะแล้วคือถ้ามินายจะต้องไปนั่งลงของมานั่งตีกับเขาแล้วสุดท้ายมินายก็แพ้เพราะมินายก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่มันไม่เมคเซนส์กับมินายอะมินายว่ามันไม่ยุติธรรมโอเคครับผมเข้าใจเดี๋ยวเรื่องฟอนเทียรอเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศให้นะครับขอบคุณค่ะที่มินายไม่อยากพูดคือก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะคือมินายไม่อยากพูดจริงๆไม่อยากพูดออกแบบออกให้ทุกคนได้แบบรู้เพราะว่ามินายไม่อยากให้แก๊งเขาเสียหายเหมือนกันเพราะว่าถ้ามินายพูดออกไปแบบเนี้ยมันมี2อย่างอะค่ะคือเขาอาจจะโกรธมินายมากที่แบบมินายพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ครับเข้าใจเข้าใจคืออาจจะไม่เป็นที่ยอมรับเลยก็ได้อะไรเงี้ยมินายก็เกรงใจด้วยแหละก็นั่นแหละค่ะใจเขาใจเราแต่ก็ถ้าสภาให้พูดมีนั้นก็ต้องพูดแล้วล่ะผมเข้าใจผมเข้าใจก็ถ้าตรงไหนที่ผมจะไปช่วยแก้ไขได้เดี๋ยวผมไปช่วยให้ครับขอบคุณมากค่ะสภาขอบคุณค่ะครับสภาก็สู้ๆนะคะแบบทุกวันเลยเจอกันทุกวันเลยอ๋อไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเราต้องช่วยเหลือกันก็ดีเหมือนกันที่มีแก๊งที่คุยรู้เรื่องเข้ามาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็นะก็อย่างที่เห็นน่ะก็อยากให้ประเทศมันดีขึ้นละค่ะก็เลยให้มันคุยรู้เรื่องซะบ้างก็ดีถ้าเกิดว่ามิดไนท์จะทำตัวแบบไม่รู้เรื่องก็ทำได้นะคะแต่อย่าเลยดีกว่าเอาแบบนี้ดีแล้วแบบนี้ดีแล้วอย่างน้อยเป็นตัวอย่างให้แก๊งที่มันยังเด็กๆอยู่บ้างเนาะได้ค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะนี่ครับสวัสดีครับค่ะผมชอบชื่อสภาวชื่ออะไรจัสตินเขาไม่ได้ชื่อพี่วันชัยเหรอไม่ใช่คนละคนจัสตินบาร์เบอร์เมื่อวานเมื่อวานพี่วันชัยบอกว่าฝากจุ๊บบอสเองเลยนะจุ๊บอย่างเงี้ยพี่วันชัยอ่ะเหรอใช่เขาบอกว่าไอโมจิฝากไปบอกบอสเองด้วยนะว่าจุ๊บอย่างเงี้ยใช่อะไรครับเนี่ยก็นั่นแหละขอบคุณค่ะสำหรับจุ๊บอ่ะชี้ไปบอกเขาด้วยโอเคครับโอ้โหโอ้ใครวะน่ะอ้าวอีลุงปากเสียนี่ว่ามันมาทำไมวะใช่เหรอบอสเออนั่นน่ะเฮ้ยฮัลโหลครับขอกล้องซ่อมในรถพังโทรมาตั้งไกลเพื่อขอกล้องซ่อมโอ้ตายละไม่ได้บังเอิญนะเนี่ยเต้นให้ดูก่อนดีบังเอิญนะเนี่ยเต้นให้ดูก่อนดีเต้นให้ดูก่อนดีเดี๋ยวเอาให้ดูเลยดูเลยเย่เย่ดูเวลาร้องด้วยร้องด้วยลาลาลาเออนั่นแหละดังกว่านี้อีกดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกไอ้แกล้องซ้อมมันเดียวต้องทำขนาดเอาท่าที่มันกว่านี้อีกยังไม่มันพูดเราเลยอ่ะเอาเพลงดังกว่านี้ได้ไหมคะเพลงคนเบาเลยร้องดิร้องได้ไม่ใช่หรอร้องได้สบายมากเอาร้องเลยฮุเล่ฮุเล่เย็นดาวที่ต้องทำเอฮัลล่าฮัลล่าขอทานได้ขอทานได้ฮุล่า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 สาวสาวแก๊งเรามายืนกับบอสหน่อยเรามาได้ตรงนี้นี่เราสาวเหรอเราสาวเหรอเออมึงถามเขาที่กล้องจ้องดูมาก้องกล้องเราฮัลโหลครับสาวๆอ๋อกล่องซ่อมหรอเราต้องเต้นก่อนลุงจะเอากล่องซ่อมใช่ปะรอแป๊บเต้นรอก่อนมา1 2 3โคตรพร้อมกันเลยไอ้มอลลี่ทำตัวเป็นเด็กเอ็นทำตัวเป็นเด็กเอ็นเป็นเด็กเอ็นรับเด็กเอ็นค่ะมอลลี่ทำตัวเป็นเด็กเอ็นให้ได้ได้ประมาณแล้วสาวสาวใครรับเด็กเอ็นอ่ะเอาเปล่าไม่เนี่ยใครนะครับผม NV VIP ด้วยนะลุงไม่เป็นเด็กเอ็นหรอผมไม่เคยเอ็นครับผมรออย่างเดียวเฮ้เกินไปปะวะเอ็นลุงตึงเราเอ็นลุงเส้นยึดเส้นยึดมีเพลงไหมคะมีเพลงนะคะมีท่าไหมใครอยากเสนอท่าบ้างเออกูเพิ่งนึกออกเอาเอาสกล่องซ่อมไปก่อนนะจะไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วงั้นไม่ต้องเอาไอ้เฮียนเนี่ยไอ้มอลลี่เนี่ยมันอยากจะมาขอข้าปกติเลยฮะมอลลี่แนะนำตัวไปขอสรรพคุณขอตาไข่สวัสดีครับผมมอลลี่ครับเราไม่แล้วมึงไม่เอาไปคุยข้างนอกไว้ลุงมอลลี่ใบมะกรูดมอลลี่คุณแบบใบมะกรูดขอแบบตาไข่วีพุทธิตาติ๊กตอกล้าน3ครับ
ดีครับต่อไปด้วยต้มขิงมีคนดูคลิปล้านวิวทุกคลิปครับเป็นไงดีครับกูว่าไม่ต้องเข้าสังกัดแล้วน่าจะรวยแล้วแหละดูสิน่าจะรวยแล้วแหละเราจะมาอยู่ทำไมไม่ผมอยากมาแนวเกมบ้างไงอ๋อครับได้ได้มองอีกเดี๋ยวแบบตะลึงรอครับแบบเดือดๆขอแบบเดือดๆน้ำเต็มๆ 5-6 ครับพี่แพทมีโอ้ยมีอะไรอีกไหมสีผิวสีผิวบอกสีผิวไปสีผิวแนวเอธิโอเปียครับช่องโมชี NV ครับโอ้โหชื่อเนาะจะดูเลยที่ไหนใน TikTok มันติดตามแล้วเลยล้านสามครับล้านสองล้านสามที่อะไรล้านสามไม่ใช่ล้านสองแสนหนึ่งฝั่งที่ไหนพี่คอยมายืนข้างหนูก็ได้ล้านสองครับที่แสนหนึ่งแบ่งให้ลูกที่แสนหนึ่งแบ่งไม่อยู่อีกยอดเลยแทนมีนี่หมดอีหมดธรรมดาท่าที่276เรื่องงานอ่ะเอาไว้คุยข้างนอกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอยากอยู่จริงๆอ่ะก็คุยกันได้เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าอยู่แก๊งใช่หรอขอเขาดิใช่ครับขออยู่แก๊งด้วยได้ไหมเรามีอะไรดีอ่ะเก่งครับเก่งตีไม้เบสบอลเก่งครับใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ชัดเจนครับว่าแต่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมินไนท์ครับมินไนท์เหรอครับครับผมชอบกินอ่ะฮะอะไรนะมินไนท์ไงอ๋อโอเคคืออะไรวะขวาเจ้าอ๋อเล่าเข้าใจหรือเปล่าวะโทษทีครับปกติมินไนท์ดื่มแต่ไวน์อะครับความคิดส่วนตัวคุณนะรับมันเข้าแก๊งไปเถอะเพราะว่ามันมีผู้ติดตามทีหลังอย่างนี้หรอเราก็หลอกเอาผู้ติดตามอย่างมันก่อนหลอกได้ผลประโยชน์แน่ลงใช่คือเราไม่ต้องมีความจริงใจให้กับมันก็ได้เราเอาผลประโยชน์จากมันก่อนอะไรเงี้ยหลอกมันก่อนไม่ที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้เอาหรอโอเคได้เลยงั้นเอาไหมก็คือเราก็รับมันไว้เพราะว่ามันมีความทะเยอทะยานสูงอะไรเงี้ยมันอยากจะดังมันเป็นเด็กอะไรคือหล่อมากไอ้ดิช่องอะไรเอามาดูดิอันนี้ความจริงใช่ไหมลุงเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าหน้าตาโอซีผ่านเลยนี่แหละความจริงก็คือว่าช่องอะไรช่องอะไรแก๊งไหนก็ไม่มีแก๊งไหนรับแหละช่องอะไรนะโมชิ NV ครับให้ผมสะกดไหมเอาจริงร้านสองไม่ใช่ของจริงมันโกหกใช่ครับลุงสายพูดเล่นไมเบสเก่งใช่ไหมครับตอนนี้มีอาวุธยังไม่ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใช่ครับโอเคก็เป็นของเติมเบสเก่งนะก็ลองอยู่ด้วยกันครับลองอยู่ด้วยกันลุงคนนี้คือเขารับเลยเหรอกูจะรู้ไม่แน่ไม่ใช่แกงเขาไอ้เหี้ยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับปุ๊บวู้เล็กน้อยใช่ไหม17 ICOC ใช่ครับงั้นมึงอยู่นี่ไปนะกูไปละว่าแต่กล้องขอกล้องซ้ำไม่ดีไม่ได้มึงก็อยู่กับเขาเนี่ยแหละมึงจะอยู่แก๊งเขาไม่ใช่ใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อมอลลี่นะพี่ชื่ออะไรอ่ะไปแล้วนะไอ้หมอใช่ครับลุงมอลลี่ครับไอ้หมอมอลลี่ครับมอลลี่ต้องใส่แอคเซนต์ด้วยไหมไม่ต้องครับมอลลี่ใช่ครับแบบนั้นแหละถูกเนี่ยนะครับก็อยู่ในแก๊งแหวนมีแล้วใช่ไหมมีแหวนยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยได้บอสเข้ามาเมื่อกี้แล้วน่าจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับอันดับแรกเลยอ่ะมันมาคุยกันตรงนี้ก็ได้มาแล้วทำไมลุงเขาพามาหาตอนที่แบบว่าบอสใส่บิกินี่ปะเนี่ยลุงบอกว่าเดี๋ยวพาไปเลยแล้วทำไมลุงถึงพาเรามาวันนี้อ่ะก็ไปบอกลุงว่าแบบตอนแรกผมก็อยู่ประเทศซัมเดย์ไงแล้วคือคราวนี้ครับคือผมก็ลองสตรีม GTA ดูอ่ะคือเวลาผมไลฟ์สดปกติใน TikTok อ่ะคนดูมัน 2,000 แต่ว่าพอมาสตรีม GTA แล้วมันแบบคนดูมันเหลือ200อ่ะผมก็ไปปรึกษากับลุงว่าเฮ้ยลุงทำไมมันแบบแค่ตัวเลขมันเหวี่ยงจังวะนึกออกป่ะครับแล้วก็คือแบบอยู่แก๊งเก่ามันแบบมันเหมือนมันเป็นแก๊งเพิ่งสร้างอ่ะคือผมก็อยากสร้างคาแรคเตอร์แบบว่าไปกวนตีนคนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแก๊งเก่าเขาก็แบบบีบว่าเอออย่าไปเลื้อนเลยอย่าอะไรเงี้ยแต่มันแบบว่าคือให้ไปไลฟ์สตรีมฟาร์มไก่คนมันก็ไม่ชอบดูอ่ะ มันก็อยากจะมีสตอรี่หรือว่าอยากมีอะไรมั่งอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้สนใจไงเราไปอยู่ผิดที่อ่ะเราไปประกาศข่าวในหมู่เด็กอนุบาลนะใครจะฟังอ่ะถูกปะน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งเพราะเด็กส่วนใหญ่บอกว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นฟรีไฟทำไมอ่ะรอฟรีไฟมีประตูครับรอฟรีไฟมีประตูโอเคไม่เขียนแมปเองนะถ้างั้นนะไอผมว่าชอบเล่นเกมนี้ไงอ๋อโอเคเราบูลลี่นะนิดนึงครับก็ได้แหละก็ต้องช่วยกันนะครับอันนี้ต้องส่งอะไรให้แก๊งแบบ
รายอาทิตย์รายเดือนอะไรอย่างงี้ป่ะครับส่งครับทุก2วันส่งอะไรครับส่งกล่องซิ่งกับเงิน 20,000 ใช่ไหมชิใช่ค่ะแต่อาทิตย์หน้าน่าจะเพิ่มไข่เอเลี่ยนแล้วค่ะเรื่องเตะต่อยเราโอเคไหมอ่ะต่อยไม่ค่อยได้ครับฝึกแต่ไม่ค่อยเยอะเลยไม่เอาฝึกแต่แบบอยู่นี่ครับฝึกแต่วุฒิแล้วก็ฝึกหนักอยู่ครับก็แบบประมาณหลายชั่วโมงแล้วอยู่นู่นอยู่แก๊งอะไรครับมันเป็นแก๊งเพิ่งสร้างครับทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทำไมถึงไม่ทำต่ออ่ะมันไม่เชิงเพื่อนครับเขาเป็นรุ่นพี่ไงแล้วเขาเหมือนอยากทำแก๊งแบบจริงจังอยากให้ภาพแก๊งมันออกมาดีอ๋อแต่เราจะเอาคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ใช่ครับอยากได้คอนเทนต์แบบเราจะไปซาเวียใครมันไม่ได้ซาเวียซาเวียครับเคยดูกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่ไหมจริงจริงมันไม่จำเป็นจะต้องเลือนนะเขาเข้าใจอยู่แต่ว่ามันอยากมีสตอรี่ครับมันสร้างได้นะมันสร้างแบบสร้างโดยที่ไม่ต้องเลือนได้นะมันสร้างโดยที่ไม่ต้องแบบนั้นได้นะมันทำได้นะเพราะว่ามินายก็ไม่ได้เลือนนะครับผมเข้าใจออกจะเป็นยังไงด้วยซ้ำเนี่ยบอกไปดิโมชิวินเทอร์เห็นแก๊งดีกว่าครับอย่าเพิ่งยังไม่รับคนเรือนครับถ้าเรือนผมว่ายังไม่ใช่ทางเพราะว่าแนวทางแก๊งก็คืออยากให้แข็งครับแล้วก็ไม่ใช่แบบไปโชว์เรือนกลางหาสตอรี่เล่นมั่วครับจะเล่นสตอรี่ก็ต่อเมื่อที่แบบเขามาทำเราก่อนนี้ครับแค่นั้นแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยใช่ช่วงนี้ก็คืออยากให้งดเล่นสตอรี่กับแก๊งที่ตับแล้วก็กำลังพัฒนาแก๊งกันอยู่ด้วยครับถ้าจะมาหาสตอรี่อื่นเล่นหรือว่าสตอรี่ตีอย่างเงี้ยผมว่าแนะนำที่อื่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่าแก๊งทั้งแก๊งคือไม่ได้หาสตอรี่บ่อยมากครับมินายไม่อยากให้แก๊งมันออกมาเลื้อนอ่ะพอมันเลื้อนปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะแบบคุมกันไม่อยู่คือมินายอ่ะเป็นบอสเราเป็นผู้หญิงไงแล้วกลายที่ว่าเราแบบไม่มีระเบียบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นไม่ฟังพอไม่ฟังปุ๊บการเลื้อนมันแต่ละคนมันมีเลเวลต่างกันอ่ะพอมันมีเลเวลต่างกันปุ๊บคุณเลื้อนเพื่อนในแก๊งเลื้อนกันหมดทีนี้มันจะแย่เอาหมดอ่ะถ้าเราจะอยู่จริงๆอยู่ได้โดยที่ลุงฝากมาแต่ว่าสตอรี่อ่ะมันมีให้เล่นอยู่แล้วแหละมันต้องมีให้เล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็ต้องมีอ่ะแต่ว่าทำสตอรี่ส่วนตัวสตอรี่ส่วนตัวหมายถึงว่าถ้าจะไปกวนตีนคนอื่นหรือจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบคุณจะต้องใส่ชุดนอกไปหรือคุณจะต้องออกไปทำคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะมินายไม่ได้อยากจะสร้างแก๊งขึ้นมาเลื้อนเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกว่ามันคาบเกี่ยวกับการเป็นสตรีมเมอร์ด้วยแน่นอนว่าที่นี่มันโรลเพย์แค่เนี้ยมันเขียนชื่อประเทศว่า Easy Not Role Play ครับแต่ว่าอยากให้เล่นอยู่ในแบบกฎในการเล่นของมันมันอยู่ใช่มันอยู่ในกฎในระเบียบของมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าแบบมาถึงขั้นแบบโวยเวกโวยวายแบบไม่ฟังไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเท่าไหร่โอเคครับครับถ้าอยากจะทำสตอรี่ไม่รู้ว่าในหัวเรามันครีเอทสตอรี่ออกมาได้ขนาดไหนเหมือนกันนะแต่สำหรับตัวMidnightอ่ะMidnightทำขึ้นมาMidnightค่อยๆทำเรื่องราวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเรื่องราวมากกว่าเป็นเรื่องราวในการใช้ชีวิตมากกว่าแล้วก็มีเรื่องโอเคมีคนมาหาเรื่องมีคนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นสตอรี่ก่อกวนหรือว่าแบบปั่นๆอย่างงี้ผมแนะนำสตอรี่เดียวครับน่าจะสนุกกว่าแบบหากลุ่มเพื่อนสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้แล้วสตอรี่แก๊งจะเล่นยากครับมันจะโดนแก๊งไปด้วยภาพลักษณ์แก๊งทุกอย่างมันจะแบบเปลี่ยนไปนะครับอ๋อใช่ครับอันนี้ขยับให้เข้าใจทัศนคติก่อนพอถ้าเกิดว่ารับมาปุ๊บอะถ้ารับมาปุ๊บอะก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะไม่ไปในทางเดียวกันอะคือถามว่าเรื่องสตรีมเมอร์อะทำให้ได้ช่วยได้แน่นอนว่ามันก็จะเป็นคนดูเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันจะเป็นฐานจากของคุณแล้วก็มันก็จะเพิ่มขึ้นจากของเราด้วยแล้วก็ช่วยดึงคนจากกลุ่มตรงนี้มาให้อะอันเนี้ยคือให้ได้ทำให้ได้ถ้าอยู่ในแก๊งนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องดูอะค่ะว่าจะช่วยยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวก็คือจะช่วยเหลือหมดทุกคนไงถ้าจะไปในทางที่ทางของแก๊งอะคือมันช่วยเหลือได้ครับมันสอนได้มันเล่นได้ครับแต่ว่าอยากให้อยู่ในแนวทางของแก๊งในการที่แก๊งจะแบบมีแพชชั่นที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นสตอรี่เดี่ยวกันไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับผมเข้าใจไงว่าพี่แบบกลัวภาพลักษณ์แก๊งเสียด้วยแบบผมจะเล่นแบบบิดเงินบิดอะไรเงี้ยนึกออกป่ะพี่แล้วมันอ๋อเข้าใจอยู่พี่บิดได้ค่ะคือเรื่องบิดเงินน่ะสตอรี่บิดเงินน่ะบิดได้แต่มิดไนท์จะบิดเงินน่ะมิดไนท์จะบิดเป็นล้านน่ะ2ล้านอย่างเงี้ยเออโอเคบิดถ้าอย่างนั้นน่ะบิดแน่แต่ถ้าให้มาแสน 200,000 ไม่บิดค่ะน้อยไปเล่นต้องเล่นใหญ่ครับใช่ถ้าจะเล่นต้องเล่นใหญ่เลยถ้าจะเล่นกับมิดไนท์ถ้าเล่นสตอรี่งั้นน่ะเล่นใหญ่เลยอืม
ใช่งั้นผมคุยเป็นเรื่องไปได้ป่ะแบบได้แบบจะคุยแบบปรึกษาแบบพี่ผมทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าผมทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่มันจะโอเคป่ะถ้าเกิดว่าคุณโอเคที่จะอยู่จริงๆในสังกัดไหนอ่ะก็ต้องคุยกันเรื่องสตอรี่อะค่ะต้องปรึกษาแล้วก็ต้องคุยกันถ้าคุณจะสตรีมไปด้วยนะสตรีมไปด้วยทำมันสะดุดมีไหนไม่ค่อยไปกวนประสาทแบบประชาชนขโมยรถแบบคันเล็กๆอะไรเงี้ยคือขโมยรถคันเล็กๆขโมยได้แต่ไม่มีใครจับได้อ่ะแบบถ้าไม่ล็อกคือรถกูอะไรเงี้ยอันนั้นอะใช่อันนั้นอะทำแต่ว่าถ้าให้มาแบบบิดเงินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ครับไม่เอาหรือว่าสร้างแบบว่าไปกวนตีนแก๊งอื่นแล้วเราโดนแล้วแก๊งโดนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันน่าจะต้องคุยอันนี้คุณเพิ่งเข้ามาอยู่ในแบบอยู่ในเมืองใช่ป่ะเพิ่งแบบคือไม่นานใช่ไหมในวงการเนี้ยอันนี้ถามตรงๆใช่ครับยังไม่นานเลยครับครับก็อาจจะยังครีเอทคอนเทนต์ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะงั้นเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านก็ได้ครับคุยกันอีกทีก็ได้จะได้แบบเข้าใจทัศนคติมากกว่านี้ด้วยถ้าจะคุยกันยาวกว่านี้นะก็เมืองจรีแล้วครับใช่แต่เมืองจรีแล้วด้วยแล้วคุยได้ที่ไหนครับบอกลุงเลยครับอ๋อโอเคครับผมโอเคครับถ้าจะคุยกับมินไนท์บอกลุงเลยครับโอเคครับขอบคุณมากโอเคครับได้ครับ